สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความเมตตาความกรุณาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่ผมพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านขอให้ชีวิตของพวกเรานั้นมีความจำเริญความจำเริญเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นใส่ใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นเราจะต้องเป็นมุสลิมที่ใส่ใจและให้ความสำคัญในการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารำลึกถึงพระองค์บ่อยๆนะครับใครที่ไม่รำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺจะให้ชีวิตอยู่ในดุนยาอย่างคับแค้นอัลลอฮฺจะให้ชีวิตหลังตายไปแล้วก็มีความคับแค้นแรนแค้นอัลลอฮฺบอกในอัลกุรอานว่ามันอะอะรอฎออันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาผู้ใดก็ตามแต่ที่ผินหลังให้กับการรำลึกถึงข้าการรำลึกถึงฉันแล้วเนี่ยฟาอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาแท้จริงเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแรนแค้นนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายอย่าให้ชีวิตของเราต้องคับแคบอย่าให้ชีวิตของเราต้องแรนแค้นนะครับไม่มีผู้ที่ให้การช่วยเหลือเมื่อเราเกิดปัญหาใดๆขึ้นอัลลอฮ์ก็ไม่ช่วยเหลือเราเพราะเราไม่เคยรำลึกถึงพระองค์เลยเราไปพึ่งพิงสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ถ้าเรามีพฤติกรรมอย่างนั้นสภาพของเราต้องตรวจสอบอยู่นะครับว่าเรายังเป็นมุสลิมอยู่หรือไม่เราจะอีหม่านต่ออัลลอฮ์อยู่หรือไม่หรือเราไปเชื่อสิ่งใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์หรือไม่คนที่ไปเชื่อสิ่งอื่นไปพึ่งพิงสิ่งอื่นนะครับที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินว่าสภาพของเขานะครับก็อาจจะเป็นสภาพที่เขาสิ้นสภาพแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความเป็นมุสลิมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อมั่นอัลลอฮ์ไม่พึ่งพิงต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับนั่นเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดนะครับอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีบอกละอินอัชรอกตะละยะฮบะตันนะอามาลุกะวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรินมุฮัมมัดถ้าเจ้าตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ละยะบะตันนะอามาลุกะงานของเจ้าก็จะมาลายสิ้นที่ทำไปทั้งหมดอัลลอฮ์มีรับเลยที่ทำไปทั้งหมดงานเป็นศูนย์ไม่มีประโยชน์เลยที่ละหมาดไปไม่มีประโยชน์เลยที่บวชไปไม่มีประโยชน์เลยที่ไปทำฮัจญ์ถ้ายังกลับมาแล้วทำชิริกถ้าบวชแล้วยังทำชิริกต่ออัลลอฮ์นะครับทำฮัจญ์แล้วยังทำชิริกต่ออัลลอฮ์นะครับไปพึ่งพิงสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับงานของเราทั้งหมดนับเป็นศูนย์วะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนและเจ้าก็จะได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนพี่น้องครับเราคุยกันถึงเรื่องการจบชีวิตการล้มหายตายจากรูปแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็ตายจากอุบัติเหตุนะครับตอนเช้ายังอยู่ที่บ้านดีอยู่เลยแต่ปรากฏว่าออกจากนอกบ้านแล้วมันอยู่ในเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นอาญันนะครับก็ไปประสบอุบัติเหตุตายและในขณะนั้นก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดที่จะสอนกะลิมอชาฮาดะนะครับอาจจะตายแบบฉับพลันการตายนะครับบางคนก็จมน้ำตายบางคนก็ไฟคอกตายนะครับอย่างที่ได้เกริ่นได้คุยกับท่านพี่น้องไปแล้วแต่ว่าสัญญาณที่ดีนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราไว้ผมก็ได้นำเสนอกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าคนที่อยู่ในยุคก่อนเนี่ยเขาอยากตายชะฮีดกันนะครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะการตายชะฮีดเป็นการตายที่มีเกียรติเหลือเกินเป็นการตายที่บรรดาซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยอยากจะเสียชีวิตแบบนี้พี่น้องเพราะอันเนื่องมาจาก
นะครับเขาได้ไปปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปต่อสู้กับบรรดากุฟฟาร์มุชริกีนนะครับที่จะมาทำลายศาสนานะครับที่จะมาทำร้ายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นเสียสละอย่างยิ่งแล้วท่านนบีก็บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าตายไปแล้วเนี่ยถ้าเขากลับมามีชีวิตในดุนยาอีกนะครับเขาอยากจะตายอีกสัก10ครั้งพี่น้องอยากจะตายสัก10ครั้งอยากจะถูกฆ่าตายเช่นนั้นอีกสัก10ครั้งเพราะมันเป็นการตายที่มีเกียรติเหลือเกินผมก็ได้คุยกับท่านพี่น้องไปว่าคนที่มีความตั้งใจมีความสัตย์จริงมีความบริสุทธิ์ใจนะครับในยุคนั้นก็เช่นเดียวกันเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับบางคนไม่ได้มีโอกาสไปร่วมรบแต่มีความตั้งใจนะครับแล้วเขาเองก็มีโรคภัยไข้เจ็บแต่เขามีความตั้งใจที่จะออกในสงครามศาสนามีโอกาสอยากจะได้ร่วมรบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เขาอาจอยากจะถูกฆ่าตายในสงครามศาสนานะครับเชกเช่นเดียวกับที่บรรดาเพื่อนๆซอฮาบะห์คนอื่นๆได้ไปเสียชีวิตในสงครามแต่ละสงครามแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สอนเอาไว้นะครับได้บอกเอาไว้ว่าแม้เราจะนอนตายนะครับอยู่บนเตียงหรือบนที่นอนของเราก็ตามถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจเช่นนั้นเนี่ยนะครับมีความตั้งใจอยากจะเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาแต่เราไม่มีโอกาสออกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะได้รับตำแหน่งดังกล่าวถ้าหากว่าการเสียชีวิตของเราเนี่ยมีความสัตย์จริงมีหัวใจอันบริสุทธิ์เชกเช่นเดียวกับคนที่ไปออกสงครามนี่คือสิ่งที่ได้คุยกับท่านพี่น้องไปสิ่งอีกประการหนึ่งนะครับที่วันนี้เราจะต้องคุยกันเราเห็นไหมครับพอเวลาบุคคลที่จะเสียชีวิตเนี่ยเราก็นะครับมาเยี่ยมกันเราก็ไปที่บ้านของคนที่กำลังใกล้จะตายเมื่อเขาเจ็บเขาป่วยนะครับญาติพี่น้องบางทีก็มาล้อมกันเต็มไปหมดนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราลักกินูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้เราสอนคนที่ใกล้จะตายด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับเพราะอะไรครับเพราะสัญญาณที่ดีอีกประการหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ก่อนที่คนคนหนึ่งจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคำพูดสุดท้ายของเขาเนี่ยกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วเนี่ยดะคอลันญันนะคนที่เสียชีวิตคนนั้นจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะพี่น้องครับได้มีรายงานจากท่านมุอาซนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดบอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลันญันนะรอวาฮูอบูดาวูดบุคคลใดก็ตามที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเป็นคำสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยแน่นอนเขาจะได้เข้าสวรรค์พี่น้องครับนักวิชาการนะครับบางท่านได้กล่าวนะครับได้อธิบายหะดีษข้างต้นว่าขณะที่เขากำลังจะตายนั้นเนี่ยนะครับคำกล่าวดังกล่าวที่เขากล่าวขึ้นมาในขณะที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยขณะนั้นเองเนี่ยสภาพของคนใกล้จะตายอยู่ในสภาพของความสะพรึงกลัวอยู่กับความตายไม่มีความต้องการความรักไม่มีความต้องการความโลภจะตายแล้วไม่โลภแล้วจะตายแล้วไม่รักใครแล้วจะตายแล้วไม่มีความโกรธจะตายแล้วนะครับจิตใจไม่มีความลุ่มหลงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วอุลามาบอกเอาไว้นะครับเพราะเขากำลังตกอยู่ในสภาพแห่งความกลัวความตายที่กำลังจะมาถึงนะครับเขามีความรู้สึกต่ำต้อยในขณะนั้นและยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามาบอกต่อไปว่าเขาจะไม่เสแสร้งเด็ดขาดในการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงอภัยโทษให้แก่เขาเพราะความบริสุทธิ์ใจและความสัตย์จริงของเขานะครับในขณะที่เขากำลังจะตายแล้วมีโอกาสหลุดปากมีโอกาสได้กล่าวนะครับจากผู้ที่มาสอนเขาให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฉะนั้นเนี่ยพี่น้อง
เราฟังเรื่องราวตรงนี้แล้วนำไปใช้นะครับนำไปใช้กับญาติพี่น้องเรานำไปใช้กับป๋ามะเราตอนท่านใกล้จะหมดลมถ้าหากว่าเราอยู่กับมะกับป๋าเราที่โรงพยาบาลนะครับเราสอนกะลิมะสอนมะเราสอนป๋าเราถ้าไม่มีใครอยู่เลยนะครับเราอยู่เราต้องสอนหรือถ้าผัดเวรกันมานะครับเราก็สั่งบอกกับคนที่อยู่เวรต่อไปว่าถ้าอาการไม่ดีนะครับอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วอย่าลืมนะให้สอนมะกับป๋าให้สอนลูกสอนหลานในขณะที่กำลังจะใกล้เสียชีวิตให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายใครที่กล่าวคำนี้ท่านนบีบอกว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับส่วนเขาจะตอบมาให้เราได้ยินหรือเขาพยักหน้านะครับหรือบอกมีสัญญาณบอกว่าเขาได้กล่าวแล้วนะครับหรืออาจจะพูดไม่ได้นะครับในขณะนั้นเนี่ยอาจจะมีสายระยงระยางของโรงพยาบาลเนี่ยเต็มนะครับบางทีต้องใส่ท่อนะครับแต่เขายังรับรู้ความรู้สึกยังได้ยินในสิ่งที่เราสอนแล้วเขาพยักหน้าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องศรัทธาทั้งหลายนี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขากำลังจะมีจุดจบที่ดีอย่างที่ท่านนบีบอกเอาไว้ประการต่อมาพี่น้องครับสัญญาณที่ดีอีกอย่างนึงนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นสัญญาณที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั่นก็คือในขณะที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยจะมีหยดเหงื่ออยู่บนหน้าผากนะครับได้มีรายงานจากท่านบูรอยดะห์นะครับบินอัลฮุซัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัลมุอ์มินาตยามูตูบิอารกิลจาบีนีรอวาฮูอะห์มะดูพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าแท้จริงมุมินนะครับนบีบอกว่าแท้จริงมุมินนั่นจะเสียชีวิตพร้อมกับเม็ดเหงื่อที่อยู่บนหน้าผากของเขานี่เป็นข้อสังเกตนะครับที่อยากจะให้พี่น้องได้มองในขณะที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เขากำลังจะเสียชีวิตเนี่ยเม็ดเหงื่อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับบนหน้าผากเขาเป็นหยดเม็ดเหงื่อนะครับมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์วรรณอุลามะเนี่ยนะครับมีทัศนะเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะครับอัสซินดี้ได้กล่าวว่านะครับหยดเหงื่อที่เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดก่อนที่จะเสียชีวิตทั้งนี้เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะมีบาปมีความผิดหลงเหลืออยู่อัลลอฮ์จึงทรงให้เขาเนี่ยเจ็บปวดทรมานก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจเพื่อที่จะลบล้างความผิดนี่เป็นทัศนะของอุลามาท่านหนึ่งนะครับอุลามาอีกท่านหนึ่งนะครับมีทัศนะบอกว่าเหงื่อดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากความละอายนะครับความละอายใจกล่าวคือมุมินเนี่ยได้รับข่าวดีจากพระองค์นะครับได้รับข่าวดีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงรู้สึกผิดต่อบาปที่เขาได้กระทำเอาไว้และละอายที่จะพบพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาจึงมีหยดเหงื่ออยู่บนหน้าผากของเขานะครับนี่ก็เป็นทัศนะเป็นคำอธิบายของบรรดาอุลามะอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าเม็ดเหงื่อเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่านะการที่เหงื่อออกหน้าผากเนี่ยเป็นสัญญาณบอกถึงวาระสุดท้ายของคนที่เป็นมุมินนะครับนะนี่ก็เป็นบรรดาทัศนะต่างๆที่พูดถึงสัญญาณที่ดีนะครับสัญญาณที่ดีของคนที่ใกล้จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเม็ดเหงื่อที่ออกมานั้นอาจจะเป็นการลบล้างความผิดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขาเจ็บปวดนะครับซึ่งเราก็เห็นนะครับพี่น้องบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งนะเป็นโรคมะเร็งเสร็จแล้วเนี่ยเขาเสียชีวิตเขาอดทนอดกั้นแต่มะเร็งบางชนิดเนี่ยมันปวดพี่น้องมันปวดเขาก็อดทนอดกั้นนะครับแล้วก็บางทีก็อดทนไม่ไหวก็ต้องร้องออกมาจากความเจ็บปวดนะครับเม็ดเหงื่อที่มันออกมาจากหน้าผากเขาเนี่ยเป็นการลบล้างความผิดนี่ก็เป็นทัศนะหนึ่งเหมือนกันนะเป็นความรู้สึกที่ผิดต่อบาปละอายใจที่อยากพบพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตัวเองเคยมีบาปเอาไว้นะครับเนี่ยก็เป็นอีกทัศนะหนึ่ง
นะครับหรือเป็นการบ่งบอกว่าผู้ที่ตายนั้นเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุมินนะครับที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าวันที่เรานั้นจะกลับคืนสู่พระองค์เนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่เราก็เคยได้เห็นนะครับเนื่องจากเราได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้องของเรานะครับในขณะที่เขากำลังกลับคืนสู่ความเมตตาของพระองค์เราก็สังเกตนะครับสังเกตเห็นจากข้อมูลที่เราได้รับฟังตรงนี้ว่าท่านนบีเนี่ยเคยสอนเอาไว้ท่านนบีได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ต่อมานะพี่น้องนะอีกสัญญาณหนึ่งก็คือสัญญาณที่สี่การเสียชีวิตของมุสลิมด้วยกาฬโรคนะครับซึ่งเป็นโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนะครับแล้วก็โรคระบาดเนี่ยหรือโรคกาฬโรคเนี่ยนะครับในยุคของเราก็มีนะครับไม่ใช่โรคโควิด-19 อย่างเดียวหลายโรคนะครับที่เป็นโรคระบาด ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีหลายโรคด้วยกันถ้าเราเสียชีวิตด้วยกับโรคที่มันเป็นโรคระบาดเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าเราก็จะเข้าอยู่ในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับจากท่านอานัสบินมาลิกเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัตตออูนุชะฮาดะตุลิกุลลิมุสลิมินรอวะฮุมุสลิมุนมุสลิมทุกคนที่เสียชีวิตด้วยกาฬโรคเนี่ยนะครับเขาคือชะฮีดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะครับหรือคนที่เป็นโรคใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับในเรื่องโรคระบาดถ้าเขามีความอดทนนะครับมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพอถึงเวลาแล้วอัลลอฮ์ก็เรียกเขากลับคืนไปอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเพราะอันเนื่องมาจากพี่น้องของเราเสียชีวิตด้วยกับโรคระบาดนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีอีกสัญญาณหนึ่งนะครับสัญญาณที่ห้าเนี่ยการเสียชีวิตด้วยโรคในท้องนะครับได้มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมาตาฟิลบาตินฟะฮุวะชะฮีดุนผู้ใดเสียชีวิตด้วยโรคในช่องท้องเขาคือชะฮีดพี่น้องเป็นโรคที่ทรมานมากนะบางคนเนี่ยท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับท้องเสียอย่างรุนแรงอาจจะเกิดจากการกินอาจจะเกิดจากพิษนะครับบางคนอาเจียนนะครับอาเจียนจนกระทั่งหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็ในที่สุดก็เสียชีวิตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันพี่น้องบางคนเนี่ยปวดท้องอย่างรุนแรงเลยนะครับปวดท้องรุนแรงอย่างรุนแรงอาจจะเกิดการเป็นมะเร็งในลำไส้นะครับอาจจะเกิดจากการมีตกเลือดนะครับผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้เป็นข้อมูลที่จะสะท้อนให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับเพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีข้อมูลมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราก็สามารถที่จะได้ถ่ายทอดสามารถที่จะได้สอนคนอื่นเขาได้นะครับสัญญาณต่อมานะครับเป็นสัญญาณที่ดีเหลือเกินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นหนึ่งในบรรดาสัญญาณนี้หรือเปล่านะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายแบบไหนอย่างไรการเสียชีวิตด้วยไฟไหม้นะครับโดนไฟคอกตายจมน้ำตายตึกถล่มนะครับกาฬโรคระบาดเยื่อหุ้มปอดอักเสบสตรีที่เสียชีวิตจากการคลอดนะครับได้มีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าอัชชูฮาดาอุคอมซะตุนบรรดาผู้ชะฮีดเนี่ยผู้ที่ตายแบบชะฮีดมีลักษณะการตายที่ไม่ได้อยู่ในการออกสู้รบในสงครามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแต่ก็นับว่ามีตำแหน่งนะครับมีสถานะเป็นชะฮีดเช่นเดียวกันเนี่ยมีใครบ้างนะครับท่านนบีบอกว่ามีอยู่5จำพวกด้วยกัน1นะครับอัลมะตอูนผู้ที่ตายด้วยกาฬโรคติดต่อเนี่ยแหละครับ2มัลมะบตูนผู้ที่ตายด้วยโรคในช่องท้องนะครับ3วัลกอรีกูผู้ที่ตายจากการจมน้ำนะครับ4วะซอฮิบุลฮาดามีผู้ที่ตายจากเหตุสิ่งหนึ่งสิ่งใดหล่นทับนะครับตึกถล่มเนี่ยคนที่อยู่ในตึกนะครับแล้วก็หล่นทับลงมาหนีออกไม่ทันจบชีวิตลงนะครับ
วัชฮีดูฟีซาบิลินและผู้ที่ตายจากการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นบุคคลนะครับที่จบชีวิตลงแล้วก็มีสัญญาณที่ดีนะครับมีตำแหน่งเป็นชะฮีดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีโอกาสร่วมรบก็ตามมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยนะครับได้ไปเยี่ยมซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์บินซาบิตและพบว่าเขานั้นเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกเขาเสียงดังเลยเรียกเสียงดังเลยแล้วเขาก็ไม่ตอบท่านรอซูลจึงกล่าวอิสติรจาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนและกล่าวว่าเราน่ะต้องการท่านนะแต่อัลลอฮ์ทรงกำหนดชีวิตของท่านไว้แล้วนะเราไปเยี่ยมใครเนี่ยเราอิสติรจาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนเนี่ยเป็นแบบอย่างท่านนบีเลยนบีพูดกับซอฮาบะห์คนที่กำลังจะใกล้ตายนะครับชื่ออับดุลลอฮ์บินซาบิตเนี่ยว่าเราต้องการท่านนะแต่อัลลอฮ์ได้คงกำหนดชีวิตของท่านไว้แล้วนะครับท่านก็จะกลับคืนสู่ความเมตตาของพระองค์เรายอมรับบรรดาสตรีนะครับเมื่อได้ยินคำพูดของท่านนบีอย่างนี้ก็ร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกนะครับอิบนุอัตติกเนี่ยจึงห้ามพวกนางท่านรอซูลบอกว่านะครับปล่อยให้นางร้องไปเถอะนะครับเมื่อเขาเสียชีวิตพวกนางจะได้ไม่ร้องอีกเห็นไหมพี่น้องศรัทธาทั้งหลายนี่เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นในยุคท่านนบีมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายข้อมูลเหล่านี้นะครับที่เกี่ยวกับการตายรูปแบบการตายต่างๆเหล่านี้เราเห็นนะครับในสื่อต่างๆมากมายบางคนจมน้ำตายถ้าเป็นมุสลิมแล้วจมน้ำตายเนี่ยก็เข้าอยู่ในอะไรครับในที่ท่านนบีบอกคนที่เป็นมุสลิมแล้วไปทำงานเป็นคนดีมีอีหม่านแล้วไปเสียชีวิตอยู่ใดตึกนั้นซึ่งอาจจะโครงสร้างตึกไม่ดีแล้วก็ลงมาทับตายนี่ก็อยู่ในที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับคนที่เป็นโรคในช่องท้องนะครับโรคในช่องท้องจะเป็นโรคใดๆก็ตามแต่เป็นคนดีมีอีหม่านมีความอดทนแล้วต้องเสียชีวิตแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราจะได้รับตำแหน่งอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้เรากลับคืนสู่พระองค์อย่างที่ท่านนบีบอกเอาไว้จะเป็นรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดก็ตามให้เป็นรูปแบบที่อัลลอฮ์พอใจก็แล้วกันวะบิลลาฮิตะฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดสีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม